มีคนถามว่าตรวจกันเยอะไหมนะครับแล้วก็เจอกันมากน้อยแค่ไหนตรวจน้อยหรือเปล่าก็เลยเจอน้อยนะครับตอนนี้เราเรียกคนเข้ามาตรวจมากขึ้นมีอาการแค่ไข้หรือประวัติมีไข้แล้วบวกรวมกันกับไอน้ำมูกอย่างที่ผมบอกกันนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยที่พูดกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้เข้ามาวันหนึ่งวันหนึ่งได้ถึงประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนนะครับในการที่จะเข้ามาตรวจแล้วก็เจอจริงๆก็อย่างเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างล่างเคสที่เป็นบวกผลบวกผู้ป่วยยืนยันเนี่ยฮะเส้นสีน้ำเงินข้างล่างแต่สีแดงนี่คือตรวจกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มยอดนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับตอนนี้การวางแผนของทางผู้บริหารและกระทรวงสาธารณสุขก็ทำเต็มที่นะครับเพื่อจะให้ภาพนี้ออกมานะครับขณะเดียวกันศักยภาพของการตรวจเราเยอะไหมตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันอีกครับว่าศักยภาพของการตรวจในกรุงเทพสามารถตรวจได้ถึง 10,000 ตัวอย่างต่อวันแล้วก็ต่างจังหวัดรวมได้อีก 10,000 ตัวอย่างต่อวันเหมือนกันรวมๆแล้วทั้งประเทศเราได้ 20,000 ตัวอย่างต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สถานที่ของการตรวจแต่ก่อนก็บอกน้อยแหมกว่าจะเข้าไปได้ก็ต้องมากระจุกตัวอยู่แถวกรุงเทพไปสิตอนนี้ไม่แล้วครับทำได้ถึง123แห่งนะครับเรียกว่าแห่งนะครับที่นะครับ123ที่123แห่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะครบให้ทุกจังหวัดให้ได้นะครับภายในระยะเวลาอันสั้น